สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวแปรคืออะไรกันนะครับตัวแปรเป็นแนวคิดที่สําคัญมากในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่หลายคนอาจจะสับสนเหมือนกันนะครับเวลาเราเริ่มผัดเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างแล้วก็ลองทําความเข้าใจว่าจริงแล้วในการเขียนโปรแกรมเนี่ยตัวแปรเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับก่อนอื่นเราถามเลยครับคนนักเรียนหรือคุณครูที่ฟังอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับจำอายุตัวเองได้ไหมเอ่ย หลายคนก็จําได้เลยนะครับอยู่ในอยู่ในสมองเลยนะครับเช่นเอ่ออาจจะอายุอ,าายอ,าอย่าสิบสี่นี่ครับครับเราถามว่าอา,ายุเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยว่าสิบสี่บางคนอาจจะจำไม่ได้ครับบางคนต้องต้องไปนึกว่าฉันเกิดปีอ่สองห้าสามเจ็ดปีนี้ปีสองห้าหกหนึ่งก็ต้องไปนั่งลบคิดในสมองก็ลบลบกันเออเจ็ดเออลบได้เท่าไหร่เออ ไดออ้ได้ได้สี่ได้ยี่สิบสี่อ๋ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นอายุครูนะครับเยอะเยอะไปนันักเรียนน่าจะไม่ถึงยี่สิบสี่แต่บางคนก็จําได้เลยนะครับการที่ในสมองเราจําเลขอะไรไว้ได้เลยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่โปรแกรมเนี่ยจาจาค่าบางค่าไว้ไว้นะครับเพื่อเพื่อใช้ในการคํานวณคําตอบบางอย่างนะครับตัวแปรก็คือ วลา,าพูดถึงตัวแปรเนี่ยก็หมายถึงค่าที่เราจําที่โปรแกรมจําไว้ในลักษณะนี้แหละครับเช่นเราอาจจะถามนักเรียนว่านักเรียนในกระเป๋ามีมีเงินกี่บาทนะครับนักเรียนก็อาจจะเปิดคน้คนดูแล้วก็นับเงินมานะครับแล้วก็พบว่าวันนี้เรานักเรียนพกเงินมาเท่าไหร่50บาทถ้านักเรียนยังไม่ได้ทำอะไรต่อไปมีคนเดินมาถามอีกทีว่านักเรียนมีเงินกี่บาท ถ้านักเรียนจําได้ว่ามีเงิน50บาทใช่ไหมครับก็สามารถตอบได้ทันทีแต่ถ้าเกิดเราลืมไปแล้วคือเราไม่ได้มีตัวแปรเก็บไว้ว่าเงินในกระเป๋าของเราวันนี้มี50บาทนักเรียนก็จะต้องไปเปิดกระเป๋าสตางค์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเราเรามีเงินอยู่กี่บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างที่สมจริงสมจังมากขึ้นนิดนึงนะครับอนักเรียนลองดูพิารณารรายการตัวเลข2แถวที่ผมมีนะครับสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าจํานวนตัวเลขที่มากที่สุดที่เรามีเนี่ยเป,เป็นเท่าไหร่นะครับ ในการคิดถ้าเราคิดในใจเนี่ยเราก็ก็จะต้องมานั่งดูว่าเออเราก็อาจจะมองฟืบกวาดสายตาฟืบนะครับดูในแถวนี้อะไรเยอะสุดนะอ๋อ96เยอะสุดแล้วก็ไล่ไล่มาดูแถวนี้ต่อนะครับเจอกาอะไรเยอะกว่า96ไหมก็ไม่มีนะครับเราก็ตอบว่า96เนี่ยมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราค่อยคอยคิดไปทีละสเต็ปนะครับเราก็พบว่าในการหาค่าที่มากที่สุดของรายการตัวเลขทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องเราต้องจํา อะไรบางอย่างไว้ก่อนครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราดูเลข10ดูเลข15หดูวิสิ 5, ดู30นะครับถ้าเราไม่จําอะไรไว้เลยนะครับดู12ดู17ดู58สิ่งที่เราจําสิ่งที่เราได้เนี่ยหลังจากดูตัวเลขคนนั้นก็เหมือนตัวเลขเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเราไม่ได้จําอะไรไว้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะหาเลขที่มากที่สุดเนี่ยในใจของเราเนี่ยก็ต้องมีการทดไว้นิดนึงครับว่าตั้งแต่เลขที่เราดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเลขตัวไหนเป็นตัวเลขที่มากที่สุดเท่าที่เราเห็น เดี๋ยวผมจะแสดงการทดให้เห็นเป็นให้เห็นชัดๆนะครับผมก็เห็น1ิบตอนนี้เยอะสุดคือ1ิบนะครับดูเลขต่อไปเป็นสิบห้าออมากสุดเป็นสิบห้าแล้วนะเัวเลขต่อไปเป็น25โอ้มากสุดเป็น25้าแล้วนะผมก็ต้องทดไปเรื่อยๆส0สิบพอเจอสิบสปั๊บผมก็เปรียบเทียบกับเลขที่ผมมีอยู่ในใจส0ใช่ไหมครับส2น้อยกว่าผมก็ไม่ทําอะไรสิบเจอดห้าแดเยอะกว่าส0ิที่เราเคยเจําไว้นี่ผมก็ต้องกลับเป็นจดเป็น5้าบดไป 41 96อเ่ะเยอะขึ้นก็ใส่เป็น96แล้วผมก็ไล่ดูไปเรื่อยระหว่างที่ผมดูผมก็ต้องเทียบว่าเลขที่เราเห็นเนี่ยกับเลขที่มากที่สุดที่เราจําได้เนี่ยนะครับเ,เลขไหนเยอะกว่ากันนะครับ45 46 1 3 7้าส19 15หกหนึ่งสามเจ็ดหกสิบสิบ้สบห้าเราก็จะอ๋อโอเคเราจําเลขนี้ได้นะเราถึงตอบได้ว่า96เป็นเลขที่เยอะที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราไม่จําว่าเลขที่เรามากที่สุดที่เราเห็นมาเป็น96นะครับ พอเราดูไปสักพักถ้าเกิดตัวเลขมีสักสามสี่แถวสักพักเราก็จะลืมแล้วครับว่าว่าเราก็คือจะจําไม่ได้เลยครับว่าคําตอบที่เราต้องการคืออะไรนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับครับสมมุติว่าเราต้องการจะหาผลบวกของตัวเลขทั้งหมด6ตัวตรงนี้นะครับเอ่อหลายคนตาดีก็อาจจะบวกได้ทีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆทย,ยอยบวกตัวเลขไปทีละตัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องเราก็อาจจะทําแบบนี้ครับเราก็เอาส5้ามาบวกกับ24ก่อนนะครับ บวกปุ๊บได้ผลลัพธ์เป็นเทออ่าไหร่ครับ39นะครับเสร็จแล้วเสร็จถัดไปก็คือเราต้องเราก็จะเอา16มาบวกเพราะนั้นเราก็จะต้องเอา39เนี่ยนะครับขึ้นมาบวกกับ16นะครับก็จะได้เป็นเทออ่าไหร่เอ่ย5 55นะครับขั้นตอนถัดไปเราก็จะเอา55ขึ้นมาบวกกับ13นะครับได้เป็นเทออ่าไหร่68นะครับ บวกนะครับแล้วก็เอา68บวก17นะครับได้เอ่อเท่าไหร่เอ่ย5้เอ่อแแล้วก็บวกกับ9 85บวก9นะครับได้เป็นเอ่อนะครับนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะครับสังเกตว่าระหว่างขั้นตอนในการทำงานนะครับที่เรานั่งไล่บวกเลขไปเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราต้องจําก็คือเนี่ยครับผลรวมสุดท้ายที่เราได้ในแต่ละรอบใช่ไหมฮะเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นตัวตั้งในการบวกรอบๆถัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องเก็บตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นสิ่งที่เราเก็บในตัวแปรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวแปรเนี่ยมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือใช้เก็บค่าระหว่างที่เราใช้ในการคํานวณน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเก็บค่าอ,าอื่นๆเพื่อให้เราร่นระยะเวลาในการหาคําตอบบางอย่างเช่น ถ้ามีคนถามว่าเรามีเงินกี่บาทแล้วเราต้องไปนับสตางในกระเป๋าสตางทุกครั้งนะครับเราก็จะค่อนข้างลาบากครับเวลาจะไปซื้อของทีก็ต้องนับทีนะครับแต่ถ้าเราพอจําได้ว่าเวันนี้มีเงินประมาณ50บาทเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อของเกิน50บาทเราก็เราก็โอเคอย่างนี้เป็นต้นซื้อไปแล้วปุ๊บเราก็อาจจะปรับเช่นผมซื้อขนมไป10บาทนะครับซื้อขนมไป10บาทนะครับผมก็จะอาจจะต้องมาปรับตรงนี้อาจจะจริงจาใหม่นะว่าวันนี้เหลือ40บาทแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับมนุษย์เราใช้ตัวแปร หรือใช้ความทรงจำเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการทําให้ใช้ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราเรา,เราต้องมานึกเวลาเราจะเขียนโปรแกรมว่าต้องใช้ตัวแปรอะไรเนี่ยมันอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเค่อยๆหัดไปเนี่ยก็ก็จะไม่ยากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแปรส่วนการเขียนโปรแกรมกับตัวตัวแปรจะเป็นยังไงเช่นการหาค่าสูงสุดต่ําสุดแล้วก็การบวกเลขตรงนี้จะทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปถัดๆไปครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ